โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนาทิพย์นะครับก็สำหรับในช่องนี้นะครับจะเป็นช่องที่ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ในการเทรดที่ผมได้ศึกษามาให้กับเพื่อนๆกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าความรู้ต่างๆเหล่านี้มันน่าจะดีมีประโยชน์และน่าจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นได้นั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์4เทคนิคสำหรับมือใหม่ที่กำลังเริ่มต้นฝึกเทรดให้ลองเอาไปฝึกเทรดกันนะครับซึ่งสำหรับ4เทคนิคนี้นะครับเป็น4เทคนิคที่ผมเองนะครับก็ได้ฝึกมาในช่วงแรกๆที่ผมเริ่มต้นฝึกเทรดเหมือนกันนะครับแล้วผมเห็นว่ามันเป็น4เทคนิคที่ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเทรดทั้ง4เทคนิคนี้เก่งนะครับหรืออาจจะเก่งแค่อะไรก็ตามนะครับ1ใน4เทคนิคนี้มันสามารถที่จะนำไปต่อยอดอะไรได้หลายอย่างมากๆเลยนั่นเองนะครับผมเห็นว่ามันดีนะครับผมก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆในคลิปวิดีโอนี้ให้ลองเอาไปฝึกกันดูนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นมือใหม่นะครับโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนเราจะไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้กันนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคครับกดกันแล้วยังฮะถ้ากดกันแล้วเราไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้กันเลยครับก็ก่อนอื่นเลยสำหรับเทคนิคที่1นะครับก็คือเทคนิคแนวรับแนวต้านนั่นเองนะครับสำหรับเทคนิคแนวรับแนวต้านนะครับมันก็คือการที่เรามาฝึกตีพวกเส้นแนวรับแนวต้านอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่เราจะได้ดูว่าแกปปัจจุบันหน้าตรงนั้นอาจจะไปสูงสุดตรงไหนหรืออาจจะกลับตัวลงมาลึกสุดตรงไหนเพื่อที่เราจะได้หาจุดกลับตัวของกราฟเพื่อที่เราจะไว้ใช้เทรดได้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับเทคนิคแนวรับแนวต้านนะครับก็ผมได้ทำคลิปสอนเอาไว้แล้วนะครับก็คือคลิปนี้เลยนะครับเป็นเทรดเดอร์ทิป EP ที่4นะครับสอนแนวรับแนวต้านสไตล์มาร์คนราธิปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆลองไปศึกษากันดูได้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมสอนเอาไว้ค่อนข้างละเอียดมากๆแล้วนะครับก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะตอบแทบจะทุกคำถามแล้วก็สอนแทบจะทั้งหมดเกี่ยวกับเทคนิคแนวรับแนวต้านในแบบสไตล์ที่ผมใช้นะครับให้เพื่อนๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วในคลิปนี้นะครับก็ไปศึกษากันได้นะครับสำหรับตัวเทคนิคแรกนะครับก็คือเทคนิคแนวรับแนวต้านนั่นเองนะครับอันนี้ผมไม่ได้ลงรายละเอียดลึกแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอยากจะลงรายละเอียดลึกเดี๋ยวไปศึกษาในคลิปวิดีโอนี้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็เทคนิคต่อมาก็คือเทคนิคสโตคาสติกนะครับซึ่งสำหรับเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับจะเป็นเทคนิคสโตคาสติกค่าอะไรก็ได้นะครับปกติเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นผมใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533ใช่ไหมครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533เหมือนผมก็ได้นะครับในตอนที่เพื่อนๆฝึกเนี่ยเพื่อนๆใช้ลองใช้ค่าอะไรก็ได้นะครับหรือว่าใช้ค่าอะไรก็ได้ลองปรับลองแก้ไขดูนะครับบางทีเพื่อนๆอาจจะได้เทคนิคสโตคาสติกค่าอื่นที่มันเหมาะสำหรับตัวเพื่อนๆมากกว่าก็ได้นั่นเองนะครับสำหรับค่า533เนี่ยอันนี้ผมถนัดที่สุดเท่านั้นเองนะครับที่จริงมันจะมีค่าอื่นที่มันดีกว่าค่า533อีกนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนสงสัยนะครับว่าเทคนิคสโตคาสติกเนี่ยถ้าจะฝึกต้องเป็นค่า533เหมือนกันกับที่ผมใช้ไหมนะครับคำตอบคือไม่ต้องนะครับเราฝึกค่าอะไรก็ได้หรือจะฝึกเป็นค่า1433ค่ามาตรฐานของเทคนิคสโตคาสติกนี้ก็ได้นั่นเองนะครับสำหรับหน้าตาของเจ้าตัวสโตคาสติกนี้นะครับมันก็มีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเป็นอินดิเคเตอร์นะครับประเภทออสซิเลเตอร์นะครับก็คือเป็นอินดิเคเตอร์ที่มันจะมีหน้าต่างแยกออกมานั่นเองนะครับก็อย่างเจ้าตัวสโตมันก็จะแยกออกมาอยู่ข้างล่างแบบนี้มาวิ่งคู่กับกราฟของเราอยู่ข้างล่างแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวสโตคาสติกนี้นะครับก็จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่เอาไว้ช่วยให้เราเอาไว้หาจุดกลับตัวของราคานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับด้วยความที่มันเอาไว้ใช้หาจุดกลับตัวของราคาเนาะถ้าเราเก่งเทคนิคนี้เนี่ยเราเอาไปใช้ต่อยอดกับอะไรได้เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่ผมแนะนำไว้ให้เพื่อนๆไปฝึกกันนะครับก็คือเจ้าตัวเทคนิคสโตคาสติกนี้นั่นเองนะครับจะเป็นค่าอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะฝึกเลยนะครับหรือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราจะฝึกเป็นค่า1433ค่ามาตรฐานของเจ้าตัวสโตคาสติกนี้ก่อนก็ได้นั่นเองนะครับนี่นะครับก็2เทคนิคแล้วนะครับสำหรับเทคนิคเริ่มต้นที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆลองไปฝึกกันนะครับซึ่งสำหรับเทคนิคสโตคาสติกนี้อันนี้ผมได้ทำคลิปสอนเอาไว้ให้แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาดูคลิปนี้กันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะสอนเพื่อนๆใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533นะครับซึ่งในเรื่องของค่าเนี่ยมันเพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจนะครับคือมันจะเป็นค่าอะไรก็ตามเนื้อหามันก็เหมือนกันหมดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะศึกษาเทคนิคสโตคาสติกนะครับว่าเทคนิคนี้ใช้งานยังไงนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาศึกษาตรงนี้ได้เลยนะครับตามนี้นะครับอันนี้ก็คือเทคนิคสโตคาสติก
เทคนิคที่2ที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆเอาไปใช้กันนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาเทคนิคที่3นะครับก็คือเทคนิค BB หรือว่าเทคนิค Bollinger Band นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตัวเทคนิคBollinger Band นี้นะครับมันก็เป็นตัว Indicator ที่เป็นลูกโป่งที่วิ่งคู่อยู่กับกราฟแบบนี้นั่นเองนะครับนี่นะจะตัว Bollinger Band นะครับมันเป็นลูกโป่งแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งจะตัว Bollinger Band เนี่ยเป็น Indicator ประเภท Indicator Trend นะครับเพราะฉะนั้นมันจะใช้ได้ดีในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนด์เนาะถ้าเพื่อนๆสามารถที่จะฝึกใช้เจ้าตัว Bollinger Band นี้ได้ดีนะครับเพื่อนๆจะเทรดแบบสาย Follow Trend ได้ดีมากๆเลยแล้วก็แน่นอนนะครับสาย Follow Trend เนี่ยมันเป็นสายที่เอาไปต่อยอดอะไรได้เยอะมากๆนะครับมันก็จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยในอนาคตสามารถเอาเทคนิค Bollinger Band นี้นะครับไปเอาประยุกต์ใช้เป็นเทคนิคอื่นๆหรือว่าเอาไปปรับใช้เป็นเทคนิคอื่นๆเนี่ยได้อีกเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่3นะครับที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆลองไปฝึกใช้ดูนะครับสำหรับตัว Bollinger Band อันนี้แนะนำว่าใช้ค่ามาตรฐานนะครับเพราะว่าค่ามาตรฐานเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะครับช่วงแรกๆที่เราฝึกเนี่ยก็แนะนำให้ใช้ค่านี้นะครับอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนอะไรนะครับเดี๋ยวถ้าเราเก่งๆแล้วนะครับในช่วงหลังๆที่เราฝึกจนเก่งๆแล้วเราค่อยเปลี่ยนไปใช้ค่าในแบบที่เราถนัดก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับก็คือเทคนิค Bollinger Band เทคนิคที่3ที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆลองเอาไปใช้กันนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับเทคนิค Bollinger Band นี้นะครับอันนี้ผมก็ได้ทำคลิปสอนเอาไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะครับเป็น Trader Tip EP ที่8นะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้สอนแค่เทคนิค Bollinger Band อย่างเดียวนะครับผมสอนใช้เทคนิค Bollinger Band คู่กับเทคนิค Stochastic ค่า533ด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเนื้อหาส่วนใหญ่มันจะเป็นการสอนใช้เทคนิค Bollinger Band นั่นเองนะครับแล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องของคีย์สำคัญต่างๆของเทคนิค Bollinger Band นี้ด้วยนั่นเองนะครับว่าเทคนิคนี้มีคีย์สำคัญอะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะลงลึกเกี่ยวกับเทคนิค BB นี้นะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ลงลึกเอาไว้ให้ทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อนๆก็มาศึกษาที่คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับนี่เลยนะครับก็คือเทคนิคที่3เทคนิคที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆมาใช้กันนะครับก็คือเทคนิค BB หรือว่าเทคนิค Bollinger Band นี้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาเทคนิคที่4เทคนิคสุดท้ายที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆลองเอาไปฝึกกันในช่วงแรกๆที่เพื่อนๆเริ่มต้นเทรดนี้นะครับก็คือเจ้าตัวเทคนิคพาราโบลิกนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเทคนิคพาราโบลิกนี้มันคือเทคนิคอะไรนะครับมันเป็นเทคนิคประเภทเดียวกันกับเจ้าตัว BB เลยนะครับมันเป็นอินดิเคเตอร์เทรนด์เหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งหน้าตาของเจ้าตัวพาราโบลิกก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นอินดิเคเตอร์หน้าตาเหมือนจุดไข่ปลานะครับหน้าตาเหมือนจุดไข่ปลาจุดเล็กๆแบบนี้นะครับที่วิ่งคู่กับกราฟแบบนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะซึ่งสำหรับเจ้าตัวพาราโบลิกนี้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่ามันเป็นประเภทอินดิเคเตอร์เทรนด์นะครับเพราะฉะนั้นการเทรดด้วยเทคนิคพาราโบลิกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไว้ใช้เทรดแบบโฟลโลเทรนด์กันนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเก่งในเทคนิคพาราโบลิกนี้นะครับมันก็จะทำให้เพื่อนๆเก่งในเรื่องของการเทรดแบบ follow trend นั่นเองนะครับและแน่นอนเมื่อเพื่อนๆเทรดแบบ follow trend เป็นนะครับมันก็สามารถทำให้เพื่อนๆเอาความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดเป็นเทคนิคอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเทคนิคที่4นะครับเทคนิคพาราโบลิกนะครับเป็นเทคนิคที่ผมมาแนะนำให้เพื่อนๆใช้กันนะครับซึ่งสำหรับเทคนิคพาราโบลิกนี้นะครับอันนี้ผมก็มีคลิปสอนให้แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเป็นTrader Tip EP ที่10นะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็สอนแบบลงลึกเอาไว้ให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับก็จะมีพวกคีย์สำคัญต่างๆเกี่ยวกับการใช้เทคนิคนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคพาราโบลิกนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะมาศึกษาในคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็คือ4เทคนิคที่ผมมาแชร์ให้เพื่อนๆในคลิปนี้นะครับเป็น4เทคนิคที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นฝึกเทรดมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างง่ายนะครับและที่สำคัญเลยถ้าเกิดว่าเราเทรด4เทคนิคนี้จนเก่งได้หรืออาจจะ1ใน4เทคนิคนี้เนี่ยเราเทรดจนเก่งได้เราสามารถที่จะเอาไปต่อยอดอะไรได้เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือทั้ง4เทคนิคที่ผมมาแชร์ให้เพื่อนๆในคลิปนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับสำหรับทั้ง4เทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคที่เหมาะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่กำลังเริ่มต้นฝึกเทรดกันอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าในช่วงแรกที่ผมเริ่มต้นฝึกผมก็ใช้ทั้ง4เทคนิคนี้ในการเริ่มต้นฝึกเช่นกันนั่นเองนะครับมันก็ช่วยทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับในการฝึกใช้ทั้ง4เทคนิคนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับอันนี้มันมาจากประสบการณ์ตรงของผมนะครับแน่นอนมันยังไม่ใช่เนื้อหาที่ดีที่สุดนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเสริมอะไรก็สามารถเสริมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆคนอื่นที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเขาก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมจากที่เพื่อนๆมาแชร์ด้วยนั่นเองนะครับก็ตา
ามนี้เลยนะครับแล้วก็นี่เลยก็คือ4เทคนิคที่ผมหวังว่าจะช่วยให้การเริ่มต้นฝึกเทรดของเพื่อนๆน่าจะเริ่มต้นได้ด้วยดีนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้มันจะเป็นประโยชน์และช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นได้นะครับโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ